วัดที่น่าสนใจของเชียงใหม่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาที่วัดอุโมงค์นะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญนะคะของเมืองเชียงใหม่ค่ะวัดนี้นะคะจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมนะคะที่สวยงามนะคะ อีกอย่างนึงนะคะวัดนี้นะคะก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วยค่ะค่ะแล้ววัดอุโมงค์นะคะเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเมืองนะคะมาหาความสงบนะคะที่วัดอุโมงค์นี้ได้เลยวัดนี้จะมีความน่าสนใจยังไงนะคะตามเราสองคนไปชมกันได้เลยค่ะ ในสมัยพระยามังรายมหาราชประถมกษัตริย์แห่งล้านนาซึ่งเป็นกษัตริย์ร่วมสมัยกับพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยและพระยางำเมืองกษัตริย์ปกครองภูกามยาวหรือเมืองพะเยาในปีพุทธศักราช 1839 ท่านมีความใฝ่ในศาสนาพุทธจึงทรงทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาให้รุ่งเรืองในล้านนา จึงได้ส่งคนไปนิมนต์พระสงฆ์จากลังกาจากพระเจ้ารามคำแหงมหาราชมาห้ารูปจากนั้นจึงได้สร้างสถานที่สำคัญทางศาสนาขึ้นมาใหม่บริเวณป่าไผ่11กอด้านทิศตะวันตกเชิงดอยสุเทพการสร้างวัดไผ่11กอครั้งนั้นพระองค์ประสงค์จะสร้างเป็นอนุสรณ์ในการนำพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาประดิษฐานในล้านนาไทยเป็นครั้งแรก จึงขอให้พระมหากัสสปะเถระเป็นผู้วางแผนผังวัดให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธต่อมาเมื่อพระยามังรายเสด็จสวรรคตวัดแห่งนี้ขาดการทำนุบำรุงจึงถูกปล่อยให้รกร้างจนถึงสมัยพระยาผายูศาสนาพุทธจึงได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งเมื่อทรงบูรณะเจดีย์ใหม่เสร็จแล้ว พระองค์ได้ทรงสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ถัดจากฐานพระเจดีย์ด้านเหนือขึ้น1 อุโมงค์อุโมงค์มีทางเข้าออก4 ช่องทางแต่ละช่องสามารถเดินติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงเหตุที่พระองค์ทรงสร้างอุโมงค์ใหญ่โตสวยงามนั้นเกิดมาจากพระองค์ทรงศรัทธาเป็นพิเศษในพระมหาเถระชาวล้านนาผู้หนึ่งซึ่งแตกฉานพระไตรปิฎก และมีปฏิภาณโต้ตอบปัญหาอยู่เป็นเยี่ยมพระมหาเถระรูปนั้นมีชื่อว่าพระมหาเถระจันแต่พระมหาเถระจันชอบจารึกอยู่ตามป่าเขาเวลาต้องการตัวโต้ตอบปัญหาหรือศึกษาข้อธรรมมักจะพบได้ยากมากพระองค์จึงประสงค์จะให้พระมหาเถระจันอยู่เป็นที่สะดวกต่อการติดต่อและพบปะง่าย จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ใหญ่ขึ้นเมื่อสร้างอุโมงค์เสร็จและทำการฉลองแล้วได้ทรงขนานนามว่าวัดอุโมงค์เถระจันหลังจากล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าทำให้วัดอุโมงค์ขาดการทำนุบำรุงปล่อยให้รกร้างปรักหักพังอยู่เรื่อยๆต่อมาในปีพุทธศักราช 2492เจ้าชื่นสิโนรสได้จัดการบูรณะวัดแห่งนี้ และสร้างกุฏิหลังใหม่เพิ่มจากนั้นจึงนิมนต์พระภิกษุปัญญานันทาจากสวนโมกอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำพรรษาและได้เผยแพร่ศาสนาด้วยการปาฐกถาธรรมจนมีชื่อขึ้นที่เชียงใหม่
ภิกขุปัญญานันทะในปีพุทธศักราช2499และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชื่อว่าพระปัญญานันทมุนีโดยจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์นานถึง11พรรษาซึ่งท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และได้เปลี่ยนชื่อวัดอุโมงค์แห่งนี้เป็นสวนพุทธธรรมที่พุทธนิคมเชียงใหม่ได้จัดเป็นที่อยู่ของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้แสวงหาความสงบค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงหน้าทางเข้าอุโมงค์แล้วนะคะค่ะใช่ค่ะส่วนข้างในจะมีอะไรต้องตามเราไปดูนะคะอุโมงค์วัดอุโมงค์ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระยากรนาธรรมาธิราชกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังลายภายในอุโมงค์มีการก่ออิฐถือปูนและฉาบปูนปิดทับโครงสร้างอิฐอีกชั้นหนึ่งมีทางเข้าออก4ช่องทางแต่ละช่องทางเดินติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงข้างฝาผนังด้านในอุโมงค์เจาะช่องสำหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยู่ภายในเพดานอุโมงค์ปรากฏภาพฝาผนังอายุกว่า500ปีถือเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในศิลปะล้านนาที่เหลือเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันการเวลาทำให้จิตรกรรมที่อยู่ภายในอุโมงค์ชำรุดรบเรือนไปจนหลายคนเข้าใจว่าคงไม่มีภาพจิตรกรรมหลงเหลืออยู่แล้วแต่จากการสำรวจของโครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์กลับพบหลักฐานของจิตรกรรมฝาผนังมากกว่าที่คิดด้วยการขัดลอกและการสันนิษฐานลวดลายของจิตรกรรมขึ้นมาใหม่ผนวกกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นำข้อมูลมาประมวลผลและสร้างภาพจำลองคอมพิวเตอร์3มิตินับเป็นงานวิชาการด้านจิตรกรรมฝาผนังที่นำข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์มาทำการศึกษาเป็นชิ้นแรกของประเทศไทยทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดอุโมงค์ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นที่น่าสนใจมากว่าภาพจิตรกรรมที่พบไม่ได้เป็นภาพเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเหมือนที่พบในวัดทั่วไปแต่กลับเป็นภาพลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นภาพที่เขียนซ้ำไปซ้ำมาตลอดช่วงของอุโมงค์ในลักษณะเดียวกับวอลเปเปอร์นอกจากนี้ลวดลายต่างๆในอุโมงค์ยังบอกเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของศิลปะและอาณาจักรล้านนาในยุครุ่งเรืองโดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีกับอาณาจักรเพื่อนบ้านในยุคที่เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาคือจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและพม่าในสมัยพุกามนี่คือภาพจิตรกรรมที่ปรากฏในอุโมงค์ต่างจิตรกรรมนกสลับดอกโบตั๋นภาพจิตรกรรมดอกบัวสลับลายเมฆภาพจิตรกรรมดอกบัวสลับลายประจำยาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บันไดเสียนพญานาคนะคะค่ะซึ่งเป็นทางขึ้นไปชมพระเจดีย์นะคะ700ปีค่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปไหว้พระกันดีกว่านะคะตามขึ้นมาเลยค่ะพระเจดีย์ก่อสร้างเริ่มขึ้นในรัชกาลของพระยามังรายโดยสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังต่อมาได้รับการบูรณะในรัชกาลของพระเมืองแก้วมีการปั้นปูนประดับลวดลายที่ส่วนฐานใต้ทรงระฆัง
และมีการปรับเปลี่ยนที่ทรงกลวยซึ่งเป็นส่วนบนของเจดีย์โดยประดับรูปหลีบัวทรงยาวประกอบกันเป็นบัวค่ำและบัวหงายตามแบบอย่างของเจดีย์มอนทมาส่วนองค์เจดีย์ในปัจจุบันยังเหลือแบบแผนเค้าคงเดิมคือระเบียบของฐานในผังกลม3ฐานซ้อนลดหลั่นเป็นชุดฐานรองรับทรงระฆังใหญ่ต่อไปคือบัลลังก์สี่เหลี่ยมส่วนยอดที่ทรงกลวยประกอบด้วยส่วนสำคัญที่ภาคกลางเรียกว่าร่องฉไหนและปลีที่ท้องไม้ของบานกลมแต่ละฐานประดับด้วยแถวช่องสี่เหลี่ยมไว้โดยรอบงานประดับรวมทั้งขนาดใหญ่ของทรงระฆังด้วยลานพุทธธรรมแห่งนี้นะคะก็มีเสาหินอโศกลำลองนะคะตั้งอยู่ด้วยค่ะแล้วยังมีความเชื่ออีกด้วยนะคะว่าถ้าเสานี้นะคะตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นนะคะจะเป็นที่ที่มีความสำคัญกับพระพุทธเจ้าค่ะและเสาหินอโศกนะคะที่ตั้งอยู่ที่วัดอุโมงค์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาของเราเองค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะซึ่งหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะคะก็จะเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอุโมงค์ค่ะในส่วนของที่เป็นทางการแจ้งอย่างนี้นะคะก็จะมีเขียนพระพุทธรูปนะคะที่แกะสลักโดยช่างแถวในวัดค่ะเขียนพระพุทธรูปเหล่านี้นะคะได้นำมาจากวัดล้างในจังหวัดพะเยาค่ะเมื่อประมาณปี2511ถึงประมาณปี2523ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงภาพปริศนาธรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในดีกว่าค่ะก็ได้มายืนอยู่ที่เขตอภัยทานแล้วนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะใช้พักผ่อนหย่อนใจกันค่ะแล้วก็จะมีการให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารนกด้วยนะคะที่ต้องการทำบุญหรือว่าศึกษาวัฒนธรรมนะคะสามารถเข้ามาที่วัดอุโมงค์แห่งนี้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ